เฮ้ยทุกคนพินบาร์หรือเปล่าถ้าปิดเป็นพินบาร์กราฟแท่งถัดไปผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่25ธันวาคมปี63นะครับก็สำหรับวันนี้เป็นไลฟ์ในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ EP ที่58แล้วนะฮะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะเป้าหมายจะต้องทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับโอเคกดไม่ทัน โอ้กะว่าจะมากดไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจังหวะต่อไปเลยดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเทรดโอเคผมปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับปะเดี๋ยวผมขอเริ่มเทรดเลยนะฮะโอเคก็ ถ้าปิดเขียวแท่งนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งนะฮะเป็นไซด์เวย์เล็กนะอยู่แถวๆนี้พักหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ถ้าเราจะเทรดอย่าโอเคยังไงถ้าสมมติเขาปิดเป็นพินบาร์สักแท่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับแต่ถ้าไม่เลยก็ปล่อยไปก่อนวันนี้เทรด2ไม้เหมือนเดิมนะครับเทรด2ไม้เหมือนเดิมนะไม้ละ500เหรียญนะครับถ้าแพ้ก็ให้แพ้ไป2ไม้รวดเลยนึกภาพออกใช่มั้ยถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าชนะรวดก็ดีไปนะครับอ่ะวันนี้ผมจะเทรดแค่2ไม้นะไม้ละ500เหรียญนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยฮะคือวันนี้ในกลุ่มวิเคราะห์ของผมเองนะฮะผมในกลุ่มวิเคราะห์ของผมนี่คือบอกตามตรงนะว่าผมก็เทรดไม่ได้นะฮะคือตอนแรกผมจะเทรดในกลุ่มวิเคราะห์ด้วยนะครับช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยจะเทรดในกลุ่มวิเคราะห์ด้วยแต่ว่ากราฟมันเทรดไม่ได้จริงๆแต่ที่บ้านผมเขาเรียกว่าได้แต่ล่อไม่เป็นอ่ะโอเคนะครับน่าจะปิดเป็นแท่งเล็กนะน่าจะพินบาร์แล้วล่ะอย่างนี้น่าจะเป็นพินบาร์แล้วโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้สักครู่เลยนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็ช่วงณราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะฮะก็แปลว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟแทบทุกแท่งณตอนนี้นะฮะเหมือนว่าเขาจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้เลยนะฮะก็แปลว่ากราฟที่กำลังกลับตัวขึ้นณตอนนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับกราฟแท่งก่อนหน้าก็เกิดพินบาร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วจริงๆนะครับก็ตามทั้ง4ปัจจัยนี้เลยนะครับผมก็เทรดลงตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับในไม้ที่1นี้นะฮะโอเคนะครับเปิดมาก็สวยเลยนะครับไม้ที่1ชนะนะครับทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 กับ60เหรียญนะครับผมกรอกตัวเลขก่อนโอเคตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น1,470 เหรียญแล้วนะฮะหรือก็คือผมทำกำไรมาได้410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการที่เทรดไม้ที่1นี้แล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับไม้ที่1นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยทำไมมาถึงปุ๊บเพิ่งเปิดคลิปเพิ่งเปิดไลฟ์ได้เทรดเลยโอ้ไวไปไหมเผื่อเพื่อนๆแบบตามไม่ทันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ทบทวนเนาะโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่1นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันนี้กราฟก็จะมีแรงในการวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้กราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะโดนแรงของเทรนขาลงตบให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟแทบทุกแท่งเนาะ
จากเขาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นสูงกว่านี้ไม่ไหวเลยนะฮะก็น่าจะโดนแรงของเทนขาลงตบให้กลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็แล้วการ์ดแท่งล่าสุดเนาะแท่งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าแท่งที่ผมเทรดแท่งนี้นะฮะเขาก็ปิดเป็นพินบาร์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วจริงๆนะครับตามที่เขาเกิดพินบาร์ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดและน่าจะขึ้นต่อจากนี้ไม่ไหวแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับในไม้ที่1นี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับนี่เลยก็คือไม้ที่1นะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแท่งถัดไปนี่คือแดงเลยนะมันมีสิทธิ์จะวิ่งลงสูงมากนะเฮ้ยทุกคนพินบาร์หรือเปล่าถ้าปิดเป็นพินบาร์กราฟแท่งถัดไปเทรดผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะเนี่ยเอาแล้วพินบาร์แดงไหมถ้าเป็นพินบาร์แดงจะมั่นใจมากถ้าเป็นพินบาร์เขียวจะรอก่อนออินเลยครับไม่สิแพ้ไป5มาให้ติดหัวร้อนเลยครับขนาดทำตามเทคนิคยังไม่รอดมันน่าจะเป็นอันนี้ฮะน่าจะเป็นเพราะกราฟเลยมันยากนะฮะมันไม่อันนี้คือผมพูดตรงๆนะว่าไม่แปลกนะฮะที่จะแพ้มันเนี่ยอันนี้พูดตรงๆว่าไม่แปลกที่จะแพ้ถ้าชนะแปลกคือแบบโอ้โหอันเนี้ยจากไม้แรกใช่ไหมไม้แรกเนี่ย15นาทีแรกของไลฟ์เนี่ยผมได้เลยนะฮะแต่ไม้ที่2เนี่ยดูดิอีกนานก็จะได้โอเคนะครับปิดเป็นพินบาร์นะฮะแต่มันเป็นพินบาร์ที่ก้ำๆกึ่งๆนะกราฟยังมีโอกาสจะวิ่งขึ้น 50% แล้วก็มีโอกาสจะวิ่งลงประมาณ 50% นะครับก็ลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วแรงขายจะชนะแรงซื้อหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังโน้มตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยกราฟณปัจจุบันที่กำลังกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนี้นะครับเหมือนเขาจะขึ้นมาสูงสุดและกำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เราเห็นเลยผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงหรือว่าถึงเวลากลับตัวลงแล้วจริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามนะฮะบวกกับแท่งก่อนหน้าเนาะปิดเป็นพินบาร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับตามที่เห็นเลยนะฮะทรหดจริงๆกว่าจะได้ไม้ที่2รอเกือบชั่วโมงนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคพอร์ตตรงกันไหมพอร์ตตรงนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับไม้ละ500เหรียญนะฮะรวมแล้วผมได้กำไรมาทั้งหมดวันนี้นะฮะ810เหรียญอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็810เหรียญวันนี้ก็810เหรียญนะฮะก็ทะลุเป้าหมาย500เหรียญของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่ว่าผมทำกำไรทะลุไปถึง810เหรียญเลยนะครับก็สวยๆเลยนะครับวันนี้ทะลุเป้าหมายอีกเช่นเคยนะฮะสรุปแอคทิวิตี้ในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับใช้เงินทุนไปทั้งหมด 1,000 เหรียญนะฮะแล้วก็เรคคอร์ดนะครับเทรด2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะฮะแล้วก็กราฟวันนี้เหมือนกับเมื่อวานเลยนะฮะ นะเรคคอร์ดกราฟวันนี้เหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า810เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคแปลงไว้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกรอกเพิ่มเลยตัวเลขของเมื่อวานยังอยู่นะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องให้ทุกคนดู1ดอลลาร์ก่อนนะฮะดอลลาร์ณตอนที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก10สตางค์นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะฮะว่า810เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดวันนี้นะฮะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะฮะ810เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 24,382 บาทกับอีก90สตางค์นะครับปรบมือสุดยอดนะฮะวันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับกำไรวันนี้ทะลุเป้าหมายอีกเช่นเคยนะฮะก็กำไรวันนี้นะฮะ
ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 24,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแปลงค่าเงินหลังจากนี้มันคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยนะครับเผื่อตอนถอนเงินมาจำนวนเงินมันคาดเคลื่อนอ่ะก็ตีเป็น 24,000 บาทเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับทั้งหมด2ไม้นะครับทำกำไรไปได้ 24,000 บาทนะครับก็ใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดอยู่ที่52นาทีนะครับต้นไลฟ์เราคุยกันอยู่ประมาณ5นาทีใช่มั้ยฮะ5นาทีก็ประมาณ40นาทีนะฮะสรุปแล้ววันนี้เราใช้เวลากันทั้งหมดเพียงแค่40นาทีนะครับไวกว่าเดิมด้วยนะฮะทำลายสถิติโอเคนะครับก็สรุปวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดแค่40นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด2ไม้แล้วก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่810เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 24,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าดูและชอบไลฟ์นี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับรายการว่างๆมาเทรดกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 น.เช่นเคยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve.